โมเดิร์นเจแปนิสสไตล์นะคะเป็นบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ของ AP ค่ะสวยงามดูอบอุ่นอ่อนโยนแล้วพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะมากทำเลดีด้วยเดินทางง่ายสิ่งอำนวยความสะดวกครบสวัสดีค่ะโฮมวิสิตนะคะวันนี้พามาดูโครงการใหม่ของ AP ค่ะโมเดนรังสิตคลอง4วงแหวนซึ่งที่นี่นอกจากเป็นโครงการใหม่แล้วเนี่ยงานดีไซน์งานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมต่างๆก็เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดด้วยนะเขาเรียกว่าโมเดนเจแปนิสสไตล์ค่ะโมเดนเจแปนิสตรงไหนก็คือทุกตรงเลยค่ะสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารต่างๆคุมธีมเดียวกันทั้งหมดเลยตั้งแต่เมนเกตซุ้มทางเข้าโครงการนะคะซึ่งก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างที่ต่อเนื่องมาจากคลับเฮาส์เพราะฉะนั้นเราจะได้เมนเกตขนาดใหญ่ที่โอ่ามากๆแล้วก็ตกแต่งงานดีไซน์ที่มีความโมเดิร์นนั่นก็คือเรียบง่ายค่ะใช้สีขาวๆคลีนๆดูสะอาดตานะคะประดับประดาตกแต่งด้วยขอบปูนที่เป็นซุ้มโค้งแล้วก็วัสดุที่เป็นไม้อันนี้จะให้ความที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ดูอบอุ่นแล้วก็มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นส่วนแฟซิลิตี้ภายในคลับเฮาส์นะคะครบเลยแหละไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้นั่งเล่นพักผ่อนได้นะคะหรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือหรือว่าจะเป็นส่วนของฟิตเนสรูมโอ้โหมีครบเลยทีเดียวแล้วก็ด้านนอกที่ต่อเนื่องกันบริเวณนี้ก็คือพื้นที่สีเขียวค่ะเป็นส่วนพักผ่อนนะคะเขาก็จะทำวอล์กเวย์ไว้ให้เราสามารถมาเดินเล่นมาจ็อกกิ้งได้มีสนามเด็กเล่นด้วยเห็นไหมเช้าเย็นๆเนี่ยคือมามีกิจกรรมoutdoor กลางแจ้งร่วมกันเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายอีกวิธีหนึ่งแล้วก็พื้นที่สวนเนี่ยไม่ใช่มีตรงนี้จุดเดียวนะคะด้านในโครงการก็จะมีอีก1จุดมีทั้งสนามบาสเกตบอลเห็นไหมเวลาว่างๆถ้าคุณไม่อยากไปไหนเนี่ยกิจกรรมยามว่างแก้เหงาแก้เบื่อในโครงการเนี่ยมีครบถ้วนทุกอย่างและนอกจากนี้เรื่องของความปลอดภัยค่ะโอ้โหที่นี่มั่นคงแน่นหนามากๆเลยนะที่เมนเกตนอกจากรปภ.กล้อง CCTV แล้วเนี่ยเขายังเพิ่มเติมในส่วนของระบบคัดสรรเข้ามาด้วยจะเพิ่มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมลูกบ้านสามารถเข้าออกโครงการได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็การใช้ชีวิตในแต่ละวันชีวิตประจำวันนะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะเพราะระบบคัดสรรเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรต่างๆอีกเยอะเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูแบบบ้านกันดีกว่าโมเดิร์นเจแปนิสสไตล์มาด้วยกันค่ะแบบบ้านที่เป็นโมเดิร์นเจแปนิสสไตล์ของโมเดิร์นรังสิตคลอง4วงแหวนนะคะทั้งหมดจำนวน207ยูนิตนะคะซึ่งในช่วงแรกที่เป็นพรีเซลเนี่ยเขาจะมีแบบบ้านให้เราเลือกอยู่5แบบ5ขนาดด้วยกันค่ะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่160ขึ้นไปจนถึง235ตารางเมตรชื่อแบบบ้านแต่ละแบบเนี่ยเป็นญี่ปุ่นน่ารักมากๆเลยมีตัวอย่างมาให้ชมกันด้วยไปดูเลยค่ะส่วนบ้านเดี่ยวเจแปนิสสไตล์ของโมเดิร์นรังสิตคลอง4วงแหวนที่เราจะดูในวันนี้ก็คือที่อยู่ด้านหลังนี่แหละค่ะชื่อว่าชิเซนนะคะเป็นบ้านเดี่ยวไทยใหญ่ที่สุดของโครงการเลยด้วยที่ดินมาตรฐานจะเริ่มต้นประมาณ54ตารางวาขึ้นไปค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ย235ตารางเมตรเลยทีเดียว4ห้องนอน5ห้องน้ำมี2ห้องพักผ่อนมีส่วนรับประทานอาหารมีห้องครัวไทยแล้วก็บริเวณโรงรถเห็นไหมคะกว้างๆเลยจอดรถในร่มได้ถึง3คันแล้วคุณดูงานดีไซน์สิโอ้มีความเป็นญี่ปุ่นนะมันดูอบอุ่นมีความสะอาดขาวๆคลีนๆแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาด้วยวัสดุที่คล้ายไม้ให้ความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนโยนน่าอยู่เลยทีเดียวแหละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะโอ้โห
นี่ค่ะบรรยากาศน่าอยู่มากนี่คือภายในบ้านแบบชิเซนของโมเดิร์นรังสิตคลอง4วงแหวนนะคะปลอดโปร่งมองไปทางไหนเราได้ความสว่างสบายตาเพราะว่าด้านหน้าด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่ที่เราสามารถรับแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดให้ลมธรรมชาติผ่านเข้ามาในบ้านระบายอากาศได้เป็นอย่างดีส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเห็นไหมคะโซนแรกเนี่ยเป็นห้องโถงเป็นโอเพนสเปซที่กว้างมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาอยู่อาศัยจริงเราสามารถจัดพื้นที่ใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวได้อย่างสะดวกค่ะโซนด้านหน้าสามารถเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งนะคะหรือว่ารับรองแขกก็ได้โซฟาตัวใหญ่ๆค่ะ3ที่นั่งหรือว่าจะเป็นรูปตัวแอลแบบนี้มีโต๊ะกลางมีอาร์มแชร์โอ้วางลงไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายไม่แน่นเลยแล้วก็ด้านนี้ฝั่งตรงข้ามก็สามารถบิวอินในส่วนของชั้นวางทีวีนะคะชั้นวางข้าวของต่างๆงานเดคอเรทงานดีไซน์เนี่ยแล้วแต่เจ้าของบ้านจะชอบใจเลยนะคะว่าจะชอบเป็นแนวไหนแล้วส่วนด้านในเห็นไหมคะพื้นที่การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวมีความอบอุ่นจริงๆโต๊ะอาหาร6ที่นั่งวางได้สบายขยายเป็น8ที่นั่งก็ยังได้นะคะพื้นที่ยังเหลือแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เห็นไหมมีประตูที่เชื่อมกับสวนด้านข้างของบ้านเราเราสามารถจัดพื้นที่พักผ่อนมีในส่วนของ outdoor เพิ่มเติมก็ได้ความต่อเนื่องเนี่ยสามารถเชื่อมโยงหากันได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ความสะดวกในการใช้ชีวิตจริงๆโต๊ะอาหารอยู่ตรงนี้ด้านหลังมีห้องครัวไทยเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะพื้นที่ภายในห้องครัวกำลังโอเคนะ 2-3 คนเข้ามาช่วยกันทำอาหารได้อย่างสบายเลยแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์บิวอินชุดครัวนี่นะคะแล้วแต่เจ้าของบ้านจะชอบในสไตล์แบบไหนนะคะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยลงตัวอยู่แล้วการระบายอากาศมีหน้าต่างเป็นบานเกล็ดแบบนี้นะคะเปิดได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ประตูหลังบ้านเปิดออกไปได้ช่วยระบายอากาศได้หรือจะเพิ่มเติมในส่วนของพัดลมดูดอากาศของเครื่องดูดควันก็ได้นะเพราะว่าผนังบ้านเนี่ยก่อด้วยอิฐมวลเบาค่ะซึ่งเราสามารถตอกเราสามารถเจาะผนังได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างความแข็งแรงของตัวบ้านแล้วก็เกือบลืมไปนิดนึงประตูตรงนี้บ้านมาตรฐานจะมีประตูเปิดปิดให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุกกิ้งทำอาหารเนี่ยกลิ่นควันก็จะไม่ไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นๆแล้วก็ด้านนอกหลังบ้านยังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าคือเขาจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้เสร็จครบถ้วนทุกอย่างเลยพร้อมอยู่พร้อมใช้งานจริงๆค่ะมาดูด้านนี้บ้างค่ะจะมีความเป็น private มากขึ้นนะคะนี่ชอบจังเลยส่วนของห้องน้ำชั้นล่างอยู่ด้านนี้นะคะมิดชิดดีจังแล้วก็เป็นลักษณะของ powder room ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแล้วส่วนด้านในแน่นอนค่ะห้องเก็บของแต่ว่าความเป็นบ้านของเราเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ค่ะนี่เป็นห้องของน้องแมวแล้วก็งานดีไซน์ที่ทำให้ดูเป็นไอเดียเห็นไหมคะพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยสามารถทำเป็นชั้นวางเก็บของได้แบบนี้คือใช้ประโยชน์ได้ทุกตารางนิ้วจริงๆสำหรับการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านหลังนี้นะคะแล้วส่วนด้านนี้ที่อยู่ต่อเนื่องกันก็คือประตูที่เปิดเข้ามาจากโรงรถนะคะอำนวยความสะดวกได้ดีเลยน่ะเห็นไหมคือเวลาที่เราซื้อของเข้าบ้านนะเปิดท้ายปุ๊บขนของเข้ามาด้านนี้เอาไปในห้องเก็บของเอาไปเก็บในห้องครัวสะดวกสบายแล้วก็ด้านนี้จัดเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะจะเรียกว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะหรือว่าห้องนอนที่4สำหรับผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างสะดวกสบายมากโหนี่ค่ะออกแบบได้ดีมากเลยก็คือมีความเป็นอเนกประสงค์สุดๆจริงๆเราสามารถเลือกใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวจะเป็นเพลย์รูมของเด็กๆเอาไว้มาเล่นสนุกกันหรือว่าอย่างที่บอกเรามีผู้สูงอายุก็สามารถจัดห้องนี้เป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะโอ้โหสุดยอดมากการใช้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายที่สุดเลย
มากเดินขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็บนชั้น2ของแบบบ้านชิเซนในโครงการโมเดนรังสิตคลอง4วงแหวนนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเพราะว่านอกจาก1 2 3ห้องนอนทุกๆห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วเนี่ยพื้นที่โถงกลางของบ้านดูค่ะอย่างที่บอกบ้านหลังนี้มี2ห้องพักผ่อนก็คือข้างล่างแล้วก็ข้างบนตรงนี้ไม่ใช่จบแค่นี้นะคะเป็นแนวรูปตัว L นี่สามารถเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ได้อีกโอ้โหคือเราสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อีกเยอะเลยทีเดียวแหละเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวของครอบครัวเป็น family area หรือว่าจะเป็นที่นั่งเล่นของเด็กๆเวลาที่มีแขกมาข้างล่างเด็กๆก็สามารถเข้ามาพักผ่อนมาสนุกสนานข้างบนได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแหละโอ้โหเวิร์กมากพื้นที่เยอะจังมาสเตอร์เบดรูมอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ด้านนี้ค่ะมาสเตอร์เบดรูมค่ะกว้างที่สุดเลยเนี่ยพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จัดเฟอร์นิเจอร์จัดพื้นที่ใช้เวลาส่วนตัวได้สบายๆเลยเนี่ยด้านนี้เป็นส่วนพักผ่อนเห็นไหมคะเตียงคิงไซส์โต๊ะข้างสองข้างปลายเตียงบิวอินชั้นวางของชั้นวางทีวีแล้วแต่เลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าต่างกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่ทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องของเราเนี่ยสว่างแล้วก็ปลอดโปร่งด้วยแล้วก็ส่วนตรงนี้พื้นที่สำหรับทำ Walk-in Closet หรือว่าจะกั้นให้เป็นห้องแต่งตัวแบบเป็นสัดส่วนอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความพอใจของเจ้าของบ้านคือพื้นที่เนี่ยเต็มที่มากๆเป็นฝั่งของ His เป็นฝั่งของ Her แยกกันไปเลยแบบนี้ก็ได้แล้วก็ด้านในสุดก็คือพื้นที่ห้องน้ำส่วนตัวที่ใช้งานสะดวกสบายที่สุดเลยโอ้โหอันนี้เป็นห้องนอนที่2นะคะคือจะบอกว่าห้องนอนของบ้านนี้ทุกห้องอ่ะตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนมาสเตอร์เบดรูมนี่ใหญ่สุดๆอยู่แล้วแล้วนี่ห้องนอนที่2คือทุกห้องนอนเนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่รองรับเตียงไซส์ใหญ่ได้5ฟุต6ฟุตได้หมดมีโต๊ะข้างมีตู้เสื้อผ้ามีเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวจัดวางได้ลงตัวหลวมๆนะคะสบายๆไม่แน่นเลยแล้วก็ทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวคือสุดยอดมากๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีก1ห้องห้องนอนที่3ด้านนี้ค่ะนี่ไงคะสวยงามน่าอยู่แล้วก็อยู่สบายทุกห้องห้องขนาดใหญ่วางเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวได้ลงตัวมีห้องน้ำส่วนตัวครบทุกห้องอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกยังไม่เยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดให้เป็นห้องนอนทุกห้องก็ได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ค่ะเอาตามไลฟ์สไตล์ที่เราต้องใช้เอาตามวิถีชีวิตเอาตามความต้องการได้อย่างเต็มที่เลยพื้นที่เนี่ยลงตัวทุกห้องจริงๆและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยก็คือโลเคชันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าตรงจุดของโมเดนรังสิตคลอง4วงแหวนเนี่ยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่า1ละเราสามารถเข้าออกโครงการได้จากถนนหลัก2ด้านก็คือถนนรังสิตนครนายกก็ได้ถนนคลองหลวงก็ได้แล้วก็อยู่ใกล้กับช่วงที่ใกล้กับวงแหวนกาญจนาภิเษกเพราะฉะนั้นพอเข้าวงแหวนปุ๊บก็สามารถต่อเชื่อมเข้าทางด่วนฉลองรัฐเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองก็สะดวกสบายหรืออีกด้านหนึ่งออกไปทางพหลโยธินออกไปทางวิภาวดีรังสิตดอนเมืองโทเวก็มีรถไฟฟ้าก็มีค่ะสายสีแดงสถานีรังสิตก็ได้นะหรือว่าจะไปสายสีเขียวสถานีคูคตอันนี้ก็อยู่ในรัศมีที่เราสามารถเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดแล้วก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางเห็นไหมคะความหลากหลายของการเดินทางเนี่ยมีครบเลยทีเดียวแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความสะดวกสบายอื่นสำหรับการใช้ชีวิตโอ้โหมีอะไรบ้างล่ะแถวนี้เนี่ยครบถ้วนทุกอย่างค่ะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างสเปลหรือว่าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอ่ะเข
Community Mall Supermarket ขนาดใหญ่ตลาดขนาดใหญ่ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโรงเรียนดีๆตั้งแต่ระดับประถมมัธยมขึ้นไปจนถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่ใกล้บ้านทั้งนั้นเลยค่ะการใช้ชีวิตเนี่ยทุกช่วงวัยมีความสะดวกสบายแล้วนอกจากนี้ความเป็น AP Thailand มาตรฐานของโครงการเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอนต้องเข้ามาดูค่ะแบบบ้านของที่นี่ Modern Japanese Style นะคะมีความเรียบง่ายดูขาวๆคลีนๆแล้วก็มีความอบอุ่นอ่อนโยนแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละแบบบ้านเนี่ยเชื่อว่าสามารถรองรับกับครอบครัวที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของไลฟ์สไตล์ทั้งในเรื่องของความชอบทั้งในเรื่องของจำนวนสมาชิกในโครงการคุณต้องเข้ามาเลือกเองแล้วค่ะว่าแบบไหนจะเหมาะสมกับครอบครัวของเราที่นี่นะคะแวะเข้ามาได้เลยโมเดิร์นรังสิตคลอง4วงแหวนขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ